ผมเป็นฝ่ายค้านคนแรกที่จะอภิปรายเกี่ยวกับร่างพระพราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568นะครับ mm hmm. ผมจะขออภิปรายประเด็นใหญ่ๆ mm hmm. ในภาพรวมก่อนที่เพื่อนสมาชิกจากพรรคเก้าไกลและพรักร่วมฝ่ายค้านจะทยอยอภิปรายใน แต่ละประเด็นแต่ละมิติอย่างรอบด้านในตลอด3วันหลังจากนี้นะครับประเด็นแรกก็คงต้องสรุปในภาพรวมก่อนในแง่ตัวเลขนะครับว่าย้ำว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร,รายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568ฉบับนี้ได้กำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายถือว่าสูงมากเป็นประวัติการนะครับถึงจำนวน 3ามล้านเจ็ดล้านบาทซึ่งเงินที่จะนำมาใช้จ่ายก็มาจาก2ส,ส่วนนะครับก็คือมาจากรายได้รัฐบาลและเงินกู้ก็ถือว่าเป็นการจัดงบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งในส่วนของการประมาณการรายได้ของรัฐบาล ประมาณไว้ว่าจะมีรายได้สุดที่ถึง1นถึงสล้าน8 8 0 8, 0 8, 0 0ล้านบาทที่เหลือรายจ่ายก็จะเอามาจากเงินกู้เพื่อชดเชยการขัดดุง 8, 0 6, 0 5, 0 7, 000, ลงบมาน8ปดแ0หมเจล้านบาทย้ำนะครับ8 0 6 0 5 0 7 0 0หล้านบาทซึ่ง ถือว่าเป็นการวางวงเงินกู้ไว้เกือบชนเพดานเท่าที่จะกู้ได้สูงสุดไม่เกิน8ปดแสนเจดมืหร้ยี่สิบล้านบาทพูดง่ายๆว่าเหลือพื้นที่ที่จะกู้เพิ่มได้อีกสักประมาณห้าผล้านบาทเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับ งบประมาณปี2,567ฉบับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้งบในปีนี้ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นสูงถึง2 7 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาท700ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัสดส่วนถึงร้อยละ7.8นะครับถือเป็นการเพิ่มงบประมาณในสัดส,ส่วนที่สูงที่สุด ในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามครับการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายของประเทศอย่างก้าวกระโดดนั้นโดยกู้เงินมาใช้เกือบชนเพดานขนาดนี้จะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่นั้นจำเป็นต้องไปดูในรายละเอียดว่ารัฐบาลของเรากำลังจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรจริงๆ ท่านประธานครับผมขอย้อนไปนิดหนึ่งว่าในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเมื่อครั้งล่าสุดที่ผ่านมาพวกผมสมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านต่างก็ผิดหวังไปแล้วนะครับกับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดใหม่แต่ละครั้งนั้นรัฐบาลใหม่ก็ยังอาจจะอ้างได้ว่ายังไม่สามารถที่จะ จัดสรรงบประมาณได้อย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นงบประมาณที่ค้างมาจากรัฐบาลก่อนหน้านี้มาคราวนี้งบปี48ก็ต้องถือว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่อยู่ในอำนาจเต็มของรัฐบาลชุดใหม่แล้วไม่สามารถปัดความรับผิดชอบได้อีกต่อไปปัญหาก็คือว่าเมื่อเราไปดูในรายละเอียดนะครับ ก็ยิ่งผิดหวังกว่าครั้งก่อนนี่ครับอาจจะเรียกว่าผิดหวังถึงขั้นหมดหวังเพราะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่แทบจะเหมือนเดิมเลยครับแทบจะเหมือนเดิมมีปัญหาแบบเดิมๆเ,เพิ่มเติมคือดิจิตอลวอลเล็ตครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดิจิตอลวอลเล็ต งบประมาณปีนี้ที่กำลังพิจารณากันอยู่นี้สำหรับปี2568มีปัญหาแบบเดิมๆยังไงครับปัญหาแบบเดิมๆม,มาตลอดก็คือเป็นการจัดสรรงบประมาณที่มียุทธศาสตรต์เต็มไปหมดครับดูเหมือนมียุทธศาสตร์แต่ไม่มียุทธศาสตร์เพราะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่มีคำพูดสวยหรูเต็มไปหมดในเชิงยุทธศาสตร์แต่ ลงในรายละเอียดก็ล้วนซ้ำซากครับซับซ้อนเบี้ยหัวแตกมองไม่เห็นเป้าหมายในทางนโยบายที่ชัดเจนจับต้องได้มีการจัดลำดับความสำคัญแบบมียุทธศาสตร์จริงๆตัวชี้วัดในการใช้งบประมาณก็เหมือนเดิมครับใช้ไม่ได้เป็นการใช้งบประมาณแบบไม่สนใจผลลัพธ์ ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วน่าสนใจครับก่อนงบประมาณก่อนหน้านี้รัฐบาลใหม่เข้ามาปรับแก้กลางทางยังอย่างน้อยยังมีโครงการใหม่ๆนะครับถึง236โครงการครับมางบประมาณฉบับนี้สำหรับปี2568 ซึ่งรัฐบาลใหม่มีอำนาจเต็มในการจัดสรรกลับมีโครงการใหม่ๆนะครับเพียง163โครงการแทบไม่มีอะไรใหม่เลยครับนี่ยังไม่นับว่าไอ้ที่บอกใหม่ๆเนี่ยใหม่ไม่จริงด้วยนะครับเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่เยอะมากแล้วหันไปดูรายจ่ายในการลงทุน จำนวนมากเลยก็เป็นรายจ่ายที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจริงๆแต่ไปยึดโยงกับเครือข่ายการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ที่มีส่วนผลักดันให้รัฐบาลเข้าสู่อำนาจจำนวนมากซึ่งเดี๋ยวท่านนายกและครมรอฟังการวปรายของเพื่อนพรรคุ่มไ่ายค้านของผมแต่ทั้งหมดที่สำคัญครับ มันเป็นการตอกย้ำอีกครั้งสืบเนื่องตั้งแต่วันถแถลงนโยบายการพิจารณางบปี67มาถึงการพิจารณางบปี68ว่ารัฐบาลใหม่ของเรานั้นเอาเข้าจริงๆไม่มีวาระทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรกันแน่ครับกระทรวงแต่ละกระทรวงก็ต่างคนต่างอยู่ในอาณาจักรของตนเอง ต่างคนต่างทำต่างคนต่างไร้ทิศทางผู้นํารัฐบาลก็ถนัดครับมีข้อสั่งการเยอะแยะผมก็ได้ยินข่าวแทบทุกวันแต่ผมก็สงสัยว่าสั่งการไปแล้วมีแนวทางในการปฏิบัติมอบหมายให้กับหน่วยงานรฐฐาชการจริงๆหรือไม่ว่าต้องทําอย่างไรเพราะว่าเราพบว่าวิธีการจัดสรรงบประมาณโครงการต่าง ในพรบงบประมาณฉบับนี้ก็เห็นอาการครับว่านายสั่งแต่ไม่บอกว่าให้ทำอะไรข้าราชการก็จัดให้ครับจัดให้เอาโครงการเดิมๆที่เคยทำเ่ยนะครับมาเปลี่ยนป้ายใหม่บอกว่าเป็นการจัดทำงบประมาณและโครงการที่ตอบสนองนโยบายใหม่ของรัฐบาลเต็มไปหมดเป็นโครงการเดิมๆแปะป้ายใหม่แล้วก็สรุป มาเป็นภาพรวมเป็นตัวเลขสวยหรูนะครับว่าตอบสนองนโยบายใหม่ยุทธศาสตร์ใหม่อย่างไรแต่อย่างไรก็ดีครับท่านประธานครับหากจะมีอะไรใหม่นะครับสำหรับวาระของงบประมาณของรัฐบาลที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ก็ คงมีแค่เรื่องเดียวนั่นคือความพยายามที่จะผลักดันในระดับที่ผมเรียกได้ว่าดันทุรังเพื่อทำให้โครงการดิจิทัลวัลเลตหนึ่งมืนบาทนั้นทำให้ได้สำเร็จแล้วเรียกได้ว่าดันทุรังกันแบบที่เรียกว่าเจ๊งไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ครับ ขอลงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับงบประมาณที่จะมาใช้สำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตสักเล็กน้อยนะครับสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่ปรากฏล่องรอยอยู่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ก็ปรากฏอยู่ในงบกลางครับของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วก็เป็นรายการตั้งใหม่ขึ้นมาใหม่ในงบกลางชื่อว่าอย่างนี้ครับ ค่าใ,ใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจจำนวนทั้งสิ้น1,57,200ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนมากถึง18.9%อร์เซของงบกลางนอกจากนั้นนะครับเราก็คงทราบว่าเฉพาะงบที่กันไว้ตเตรียมไว้สำหรับ ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ก็ไม่เพียงพอนะครับก็มีการคาดการต่อว่าที่เหลือก็จะใช้เงินจากทกสราว172,300ล้านบาทและก็น่าจะมีการของบกลางปีของงบประมาณปี2,567เพิ่มอีก122,000ล้านบาท แล้วถ้าหากไม่พออีกรัฐบาลก็อาจจะออกพระราชบัญญัติโอนงบประมาณจากงบสำรองรายจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นมาใส่เพิ่มอีกก็เป็นได้นะครับแต่โดยรวมๆเลยนะครับทั้งที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติรายจ่ายงบมาณฉบับนี้และส่วนอื่นๆทั้งหมดผลของการพยายามจัดสรร งบประมาณมาใช้สำหรับโครงการดิจิทอลวอลเล็ตนั้นเสี่ยงที่จะทำให้เกิดปัญหาทางการคลังทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาวภาระค่าใช้จ่ายนะครับภาระการจ่ายหนี้ของภาครัฐก็จะสูงขึ้นแน่นอนครับในอนาคตแล้วชัดเจนว่าเราจะสูญเสียพื้นที่ทางการคลัง นะครับหากเราจำเป็นต้องมีงบประมาณต้องมีการใช้จ่ายฉุกเฉินจริงๆหรือการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่ในอนาคตอันใกล้ประเด็นเหล่านี้นะครับเพื่อนสมาชิกของผมคุณสิริกัญญาตสุกุลเดี๋ยวจะมาอภิปรายต่อลงในรายละเอียดนะครับแต่ประเด็นที่ผมอยากจะแสดงความคิดเห็นอภิปรายต่อไปก็คือว่า แล้วในเมื่อรู้ว่าเสี่ยงขนาดนี้นะครับแต่ทำไมงบประมาณปี2,568จึงมีลักษณะที่ผมเรียกว่าเจ๊งไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ครับคำตอบง่ายๆเลยครับรรท่านประธานครับปัญหาก็คือว่าเป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้ประสบปัญหาวิกฤต ความชอบทำทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลและพอเข้ามาบริหารประเทศจริงๆแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมัน่นได้ว่าจะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศและปากท้องของพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นครับดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้พัรแกนนำรัฐบาลจึงเหลือความหวังเดียวครับในปัจจุบัน ก็คือเชื่อว่าถ้าหากสามารถผลักดันโครงการดิจติตอลวอลเล็ตหนึ0งบาทนี้ได้ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงที่เคยหาเสียงไว้ได้สำเร็จความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลก็จะฟื้นคืนกลับมาครับที่มาคือปัญหาทางการเมืองของรัฐบาลครับแล้วก็แน่นอนครับ ในสภาวะที่ข้าวยากบากแพงแบบนี้เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนฝืดเคืองขนาดนี้พี่น้องประชาชนจำนวนมากครับก็มีความหวังที่จะได้รับเงินหมื่นมาประทันชีวิตมาจับจ่ายใช้ใช้สอยอันนี้เราก็ต้องเข้าใจความหวังและความจำเป็น ของพี่น้องประชาชนคนเล็กคนน้อยครับแต่ปัญหาคือว่าในสถานการณ์ปัจจุบันผมคิดว่าเราไม่ได้ต้องการรัฐบาลที่จะมุ่งแสวงหาความนิยมจากประชาชนแบบมกง่ายสายตาสั้นแบบนี้ครับแต่เราต้องการรัฐบาลที่มีเจตจำนงในการผลักดันนโยบายที่ดีที่สุดสำหรับประเทศ ในสถานการณ์ขณะนี้ครับผมคิดว่าเราต้องการรัฐบาลที่มีเจตจำนงในการผลักดันนโยบายที่ตอบโจทย์ของประเทศจริงๆมากที่สุดไม่ใช่ตอบโจทย์ทางการเมืองของพรรคแกนนำรัฐบาลครับผู้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าหากสุดท้ายนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตที่พรรคแกนนำรัฐบาลกำลัง ดันทุลังอยู่ในขณะนี้สุดท้ายไม่ได้ตอบโจทย์ของประเทศจริงๆการจัดสรรงบประมาณประจำปีพศ2568ก็จะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้เอาโจทย์ของประเทศเป็นตัวตั้งแต่เอาโจทย์ของพรรคแกนนำรัฐบาลเป็นตัวตั้งโดยรัฐบาลน,นี้ กำลังมุ่งแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองของตนเองโดยเอาโอกาสและอนาคตของประเทศวางเป็นเดิมพันวางเป็นเดิมพันอย่างที่ผมบอกว่าประเทศเจงไม่ว่าแต่ต้องรักษาหน้าพักแกนนำรัฐบาลให้ได้นี่คือประเด็นที่ต้องพิจารณาครับ จริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าเราดูจากรูปธรรมในการดำเนินนโยบายอันนี้นะครับผมคิดว่าเราพูดได้แล้วยืนยันได้แล้วว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็เป็นนโยบายที่เกิดขึ้นมาอย่างฉาบฉวยเพื่อหาเสียงเฉพาะหน้าโดยไม่ได้คิดให้เสร็จตั้งแต่ต้นเราจึงเห็นการดำเนินนโยบายอันนี้นโยบายเรือธงอันนี้ แบบคิดไปทําไปกลับไปกลับมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามแต่พรรคแกนนำรัฐบาลก็โหมโฆษณานโยบายนี้ตลอดว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นการกระจายเม็ดเงินลงสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อกระตุ้นการบริโภค แล้วจะไปทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจอย่างที่ท่านนายกเมื่อกี้ก็ได้ถแถลงอีกย่ออีกรอบหนึ่งหวังว่าการกระตุน้นการบริโภคด้วยเม็ดเงินมหาศาลในระยะสั้นจะไปทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจจนไปกระตุน้นการผลิตการลงทุนและการจ้างงานตามมาปัญหาก็คือว่า แนวคิดในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะใช้ได้กับประเทศไทยเมื่อสัก20ปีก่อนครับเพราะถ้าเกิดเราพิจารณากันอย่างละเอียดละเอียดถี่ถ้วนการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีการแบบนี้มันไม่น่าจะสอดคล้องกับสถานกา,ารณ์ที่เป็นจริงของประเทศไทยณนะพศออนี้แล้วครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ สถานการณ์วันนี้การกระตุ้นการบริโภคโดยอัดเงินลงไปในระยะสั้นอาจจะไม่ได้นำไปสู่การกระตุ้นการผลิตการลงทุนและการจ้างงานในประเทศได้อย่างง่ายๆอีกแล้วเพราะเราจะเจอปัญหาช่องทางเงินไหลออกที่เปรียบเสมือนเป็นหลุมดำสองหลุมครับที่คอยดูดเม็ดเงิน ออกจากระบบเศรษฐกิจในประเทศซึ่งต่างออกไปจาก20ปีที่แล้วครับหลุมดํำแรกครับหลุมดํำแรกคือสินค้านำเข้าราคาถูกจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าจากประเทศจีนที่เกิดสภาวะสินค้าล้นตลาดหรือที่เราเรียกกันว่าโอเวอร p ส l y ในแทบทุกรายการครับตั้งแต่สินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นเครื่องนุ่มหงร์น n i จอร์ สินค้าขั้นกลางเล็กเคมีพันใบโจนสินค้าสมัยใหม่อย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์เลเกนิคหรือรถอีวีนะครับซึ่งปัจจุบันสินค้านำเข้าจากจีนก็ได้ทะลักทยานเข้าสู่ประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นประวัติการ นับตั้งแต่ปี2,566ครับตัวเลขชัดเจนว่าไทยขาดดุลการค้ากับจีนมากสูงสุดเป็นประวัติการถึงราว1.3ล้าน,ล,านล้านบาทครับหลุมดำหลุมที่สองที่จะดูดเงินที่กระตุ้นการบริโภคออกไปจากระบบเศรษฐกิจในประเทศอีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออ e ีคอมเมิร์ซครับหรือแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ซึ่ง เป็นช่องทางการขายที่ซื้อขายที่ขยายตัวกันอย่างต่อเนื่องขึ้นขนเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับในปี2 5 6ที่ผ่านมาเราก็มีตัวเลขว่ามีการคาดการว่ามีคนไทยซื้อของออนไลน์มากถึง9.8แสนล้านบาทซึ่งส่วนแบ่งตลาดก็กลายเป็นสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะซื้อขายผ่านบริษัท หรือเจ้าของสินค้าโดยตรงจากต่างชาติหรือบริษัทที่เสมือนเป็นบริษัทคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยก็ตามทีท่นี้เมื่อเราเจอหลุมดำทั้งสินค้านำเข้าทะลักร่วมกับแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์แบบนี้นะครับการอัดฉีดเงินเพื่อการบริโภคโดยไม่สร้างเงื่อนไขหรือแรงจูงใจอย่างเป็นระบบเงินที่อัดเข้าไปในระบบก ย่อมจะล่วไหลไปสู่สินค้านำเข้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นต้นอันนี้ยกเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสภาพการที่เป็นจริงนะครับในทางเศรษฐกิจของไทยมันเปลี่ยนไปเยอะแนวคิดการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้มันอาจจะใช้ไม่ได้ในพศน,นี้อีกแล้วนะครับรัฐบาลเองก็ก็เพิ่งดูเหมือนจะ ตระหนักในประเด็นปัญหานี้เพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับท่านนายกนัมนตรก็ยังสั่งการให้ทบทวนเรื่องการใช้จ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็ตกับโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับเพราะกังวลเป็นห่วงว่าถ้าไปซื้อสินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศมันก็ไม่เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยก่อนหน้านี้ก็ยังพูดทั้งบอกว่ามันแยกยากรู้จะแยกยังไง จนถึงวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าได้ข้อสรุปหรือ,อยังนะครับแต่มันก็ยิ่งเป็นการตอกย้าให้เห็นว่านโยบายนี้เนี่ยไม่ได้คิดให้จบรอบครอบตั้งแต่แรกและก็ไปยึดติดแต่กรอบคิดเดิมๆซึ่งอาจจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับแล้วถ้าเราไปดูบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ได้มาตรฐานทุกแทบทุกแหล่งชี้ตรงกันครับว่าถ้าเราจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยณนะพศออนี้ไม่สามารถอาศัยลำพังเพียงการกระตุ้นการบริโภคระยะสัน้นที่ไม่ได้เกิดจากการจ้างงานรวมถึงไม่สามารถอาศัยเพียงแค่การหวังจะเพิ่มสภาพคล่อง นะครับหรือสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจอย่างที่รัฐบาลพยายามกดดันให้แบงค์ชาติลดดกเบี้ยอยู่นะครับไม่สามารถเป็นปัจจัยหลักด้วยซ้ำแต่ปัจจัยหลักชี้ไปตรงกรันซึ่งในคำแถลงนโยบายก็พูดนะครับก็คือเราถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนจริงจงได้แล้วโดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถ ในการผลิตของประเทศไทยนะครับในอุตสาหกรรมใหม่ๆนะครับก็ชี้ตรงกันครับซึ่งหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการวางเดิมพันใช้งบประมาณขนาดนี้เอาอนาคตและโอกาสไปเสี่ยงอาจจะไม่ตอบโจทย์ของประเทศแต่ตอบโจทย์แค่โจทย์ทางการเมืองของรัฐบาลเท่านั้น แล้วทุกคนทราบดีครับรัฐบาลก็ทราบว่าถ้าเราอยากพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยจริงๆต้องไปเน้นเรื่องการลงทุนไม่ใช่กระตุ้นการบริโภคเน้นภาคการผลิตไม่ใช่หวังแค่เพิ่มนักท่องเที่ยวปัญหาก็คือว่าในคำถแถลงของท่านนายกในเอกสารนโยบาย มาตอบการพิจารณานโยบายพูดไว้เยอะครับแต่เนื้อในครับปัญหาคือเนื้อในในรายละเอียดก็มีปัญหาแบบเดิมๆอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาโจทย์ถ้ารัฐบาลเอาโจทย์ของประเทศเป็นตัวตั้งในการจัดสรรงประมาณจริงๆเราควรจะได้เห็นการจัดสรรงระมาณแบบไหนครับที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้อยู่ในรายละเอียดครับ เช่นมันก็ควรจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมอย่างจริงจังครับยกตัวอย่างเราพูดกันเยอะครับอุตสาหกรรม EV ีแล้วรัฐบาลไทยที่ผ่านมาก็ใช้เงินอุดหนุนด้านดีมานครับเพื่อช่วยสนับสนุนคนไทยไปซื้อรถ EV ีของจีนครับหลักแสนบาทต่อคัน รวมเป็นเงินถึงวันนี้กว่า50 0 0 0ืนล้านบาทแล้วครับแต่เราแทบไม่เห็นการจัดสรรง,งบประมาณอย่างจริงจังนะครับในการสนับสนุนฝั่งซัพพลายเลยครับมีแต่สนับสนุนฝั่งดีมาน์เพื่อซื้อรถแต่ฝั่งซัพพลายหรือการยกระดับการผลิตและทักษะแรงงานในร่างงบประมาณปี68นี้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจริงๆแล้วผมย้ำนะครับมีคำพูดสวยหรูเต็มไปหมดครับทุกด้านเละครับในคำถแถลงนโยบายของรัฐบาลในคำถแถลงงบประมาณของรัฐบาลแต่ถ้าพิจารณาในรายละเอียดแล้วเราไม่เห็นงบประมาณที่ไปส่งเสริมฝั่งซัพพลายที่จะทำให้เรามีการยกระดับการผลิตและทักษะแรงงานเพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง ไม่มีเลยครับไม่ตอบโจทย์ใดทางทั้งสิ้นมีแต่หลักการคำพูดตัวเลขลอยลอยหรูๆทั้งสิ้นอย่างเช่นในอีกไนท์ไทยแลนดครับถ้าเราเอาโจทย์ของประเทศเป็นตัวตั้งครับเราก็ควรจะเห็นการจัดสรรงบประมาณในร่างพระราชแบัญญัติงบมารายจ่ายเนี่ยในการจัดซื้อจ,จัดจ้างภาครัฐอย่างมียุทธ,ธศาสตร์ครับ จับต้องได้ครับเพื่อกระตุ้นการผลิตและสร้างเทคโนโลยีภายในประเทศครับแต่ก็เช่นกันครับงบประมาณในปี68นี้ก็ไม่ตอบโจทย์จริงๆครับในรายละเอียดเราอาจจะลองหันดูประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆก็ได้ครับมาเลเซียครับซึ่งเขากำลังจะก้าวเป็นไปเป็นซิลิคอนวัลลี่ใช่ไหมครับของแห่งภาค แห่งตะวันออกเขามียุทธศาสตร์จริงๆครับระยะสั้นระยะกลางระยะยาวชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดทุกเรื่องครับจะเป็นศูนย์กลางทุกเรื่องมียุทธศาสตร์ทุกเรื่องการมีจะเป็นศูนย์กลางทุกเรื่องคือไม่ไม่มียุทธศาสตร์ครับไม่ให้ความสำคัญอะไรเลยเพราะเวลาเขาวางยุทธศาสตร์ครับประเทศเพื่อนบ้านเราเขาแม้กระทั่งลงลึก ไปในรายละเอียดว่าเขาจะสนับสนุนเทคโนโลยีเฉพาะด้านอันไหนที่เขายังคิดว่าเขายังพัฒนาและแข่งขันได้มีตำแหน่งแห่งที่ในซัพพลายเชนของโลกปัจจุบันได้จริงๆครับลงรายละเอียดแม้กระทั่งการทุ่มงบประมาณไปกับการลงทุนอย่างจริงจังเพื่อดึงสมองไหลให้ย้อนกลับครับดึงคนท้องถิ่น คนมาเลที่มีฝีมือและไปทํางานอยู่ในต่างประเทศจูงใจให้พวกเขากลับมาสร้างเทคโนโลยีของตนเองในประเทศบ้านเกิดครับแล้วเขาไม่ได้คิดแค่ดึงการลงดึงดูดนักลงทุนเพื่อมาหวังว่าจะเป็นฐานการลงทุนฐานการผลิตแบบเดิมๆอีกแล้วครับพวกเราเองประเทศไทยเราก็ต้องการ โมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่และการจัดสรรงบประมาณแบบใหม่เช่นกันครับยังมีโจทย์ของประเทศอีกเยอะครับที่มันไม่สะท้อนให้เห็นผ่านร่างพระพราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฉบับนี้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นโจทย์ที่เราพูดกันเยอะครับโจทย์เรื่องการศึกษาการเรียนรู้ ที่เราจะต้องการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษายกเครื่องกระบวนการและคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังเร่งด่วนรวมถึงการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆพูดกันเยอะครับอัพสกิลรีสกิลครับไม่ว่าทั้งของสําหรับเยาวชนและคนวัยทํางานให้ทันโลกเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกของผมจะมาลงรายละเอียดครับว่าภายใต้หลักการสวยหรูนะครับของจริงเป็นยังไง อยู่ในพรบงโงม่มาณฉบับนี้ยังมีโจยอีเยอะครับสังคมสูงวัยผูกันเยอะใช่ไหมครับเราต้องการการการเพิ่มอตัตราการเกิดอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาจํานวนประชากรลดลงอย่างรุนแรงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตแต่การสนับสนุนทุ่มง,งบประมาณสําหรับสวัสดิการสําหรับแม่และเด็กที่เพียงพอ ก็ไม่เห็นเป็นวาระเร่งด่วนอยู่ในพระราชบัญญัติงวงมาประจำปีฉบับนี้ครับโจทย์ของชนบทไทยที่จําเป็นต้องใส่งวงมาลงไปเพื่อยกระดับศักยภาพของชนบทไทยด้วยการทําให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิในที่ดินอย่างมั่นคงหรือการพัฒนาหแหล่งน้ําก็พูดตลอดครับอยู่ในคําแถลงนายกก็มีครับ แต่คำตอบจริงๆในรายละเอียดในพรบามงบประมาณมีไหมครับเดี๋ยวเพื่อนผมจะมาพภิปรายให้เห็นว่าของจริงเป็นยังไงเศรษฐกิจสีเขียวเป็นโจทย์ของโลกยุคใหม่ที่ประเทศไทยก็ต้องตั้งเป็นโจทย์ของจริงก็ไม่ตอบโจทย์ครับมงบประมาณคงมีโจทย์อีกเยอะครับที่พูดมาทั้งหมดเพียงเพื่อจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าผมกำลังสงสัยว่า โจทย์ของรัฐบาลในการจัดสรรโมงมาณฉบับนี้กับโจทย์ของประเทศไม่ใช่โจทย์เดียวกันครับซึ่งสมาชิพกพรรคร่วงฝ่ายค้านจะทยอยมาอาภิปรายตลอดสามวันนี้ในทุกมิติที่กล่าวมาทั้งหมดครับบทสรุปสำหรับ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568ก็คือว่าการจัดสรรงบประมาณฉบับนี้สะท้อนให้เห็นว่าสืบเนื่องจากปัญหาความไม่ชอบธรรมทางการเมืองของการจัดตั้งรัฐบาลโจทย์ของรัฐบาลในวันนี้จึงเป็นคนละโจทย์กับของประเทศการจัดสรรงบประมาณอย่างที่เห็นนี้ จึงเป็นการจัดงบประมาณที่มักง่ายที่สุดครับสุ่มเสี่ยงที่สุดเพราะรัฐบาลกำลังเอาทรัพยากรของประเทศไปมุ่งแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองของตนเองโดยเอาโอกาสและอนาคตของคนไทยทุกคนและของประเทศมาวางเดิมพันอย่างไม่รับผิดชอบครับ เป็นงบประมาณอย่างที่ผมบอกว่ามีปัญหาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือดิจิ t a l Wallet. วิสัยทัศน์อย่าง i g n i น e Thailand ก็เลยกลายเป็นแบบ Ignore Thailand ครับ Ignore Thailand งบประมาณเจ๊งไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ท่านประธานครับ,รบประท้วงครับ